ที่บ้านเลขที่26/78หมู่ที่1ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นของนายเบญจสำราญอายุ62ปีอดีตเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษซึ่งเกษียณอายุราชการออกมาแล้วได้เปิดให้เข้าชมบ้านที่เต็มไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งภายในบ้านเก็บพระบรมฉายาลักษณ์เอาไว้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่ถูกตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ธนบัตรเหรียญเก่าที่นับวันจะหาชมได้ยากทั้งหมดถูกเก็บสะสมไว้อย่างเป็นสัดส่วนและมีเป็นจำนวนมากนายเบญจบอกว่าเมื่ออยู่ในวัยเด็กอายุได้ 5-6 ขวบบิดาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีได้พาไปเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9รวมแล้วถึง4ครั้งทำให้มีความจงรักภักดีในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์จึงได้เริ่มเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์มาตั้งแต่นั้นโดยได้มาอย่างหลากหลายวิธีทั้งได้จากญาติมิตรผู้รักชอบพอกันเก็บจากปฏิทินหรือแม้แต่ไปหาซื้อและบางครั้งผ่านไปยังสถานที่ที่ถูกทิ้งไว้ก็จะขอมาเก็บรักษาโดยนำมาเก็บใส่กรอบไว้อย่างดีนายเบญจบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เก็บสะสมเรื่องราวของในหลวงเอาไว้และตั้งใจจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆและจะทำให้เป็นบ้านของพ่อหลวงส่วนบริเวณรอบบ้านก็จะทำให้เป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้คนได้เข้าไปรับชมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อไป